ที่ได้หลายก็มีอยู่แม่นถ้าเป็นเบื่อไงเดี๋ยวตัวผู้ตัวเมียนะพี่น้องจ๋ามันฟักใหญ่เนาะแม่นสองสามสามตัวอีกนี่สี่นี่โอเคห้าดอกนี่หกห้าดอกเจ็ดดอกนี่คุ้มค่าเลยสวัสดีครับพบผมเบาเคสติ๊กอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดียามเช้าจ้ะพี่น้องเช้านี่พากันออกมาหาอยู่หากินลองเบิ่งบรรยากาศหนาวนะลมเย็นเย็นหนาวแต่ว่ามือนี่มีแดดอุ้ยบอกเคียนหมึกปลาน่ะโอเคเห็นบอกปลาทุดทุงจนดำมุมค่ะมันหนักตัวน้อยเนาะตัวน้อยเห่เฮามานี่หวานนี่รอดแบบนี้รอดปีนี้เพิ่นปิดเขื่อนน้ำไหลหลายทุกปีน้ำลดเลยได้สำนี้เนาะมือเนี่ยเบาเคียนพามาไอ้นี่มาโซนเห็นหนองน้ำสีแห้งแล้วมันมีเพราะว่ามีอย่างนะมีหยาป้องมีวัชพืชเผื่อว่ามีพวกแมงตับเต่าแมงอีเหนียวแมงดาอยู่แต่ว่าบลูซิมีหรือบ่มีกับบลูคือกันมือน่ะมาเลาะหาหน่อไม้แต่ว่าบ่เจอเห็นไว้แม่นสิหมานบ่หมานไปลุ้นกันเนาะแต่ก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยเด้อครับถึงหนองแล้วจ้ะนี่หนองลักษณะมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรให้เราหาไหมเจออย่างนี้ยังบ่เห็นยังเหยียบหญ้าก่อนเหยียบหญ้าป้องก่อนแมงดาไอ้แมงกับเต่าอันนี้มีแมงกับเต่าหรือแมงดำแมงดำดิอู้ตัวเล็กเฮกมันตัวนี้เดี๋ยวสติ๊กจังลงไปซอยเหยียบอะไรซอยกันเหยียบซอยกันไล่เฮาเหยียบบ่แตกมันบ่ออกได้ละบ่กินละตัวเดียวนี่ติตัวให้ดีใจมันเขียดเอาด้วยเขียดทั้งตัวนี่ติมีแสดงว่ามันต้องมีเลยนี่อะไรทำย่ำย่ำทำเต่าเนี่ยอุ้ยแมงจีโซนแมงอย่างเงี้ยนุ่นท่านรับจริงเขียดเขียดเขียดโอ้ยบอกแม่แมงมุมโอเคโอเคนี่แหละที่กินหลังไวๆอยู่ว้ายหลุมน่ะหลุมเยอะตบตบลึกสุดเลยแมงมุมนี่แม่งยังระวังแมงมุมนี่ดิดิโอเคต้องเหยียบก่อนแล้วก็ถอยไปโอเคต้องมาเหยียบนี่ดิอุ้ยมีอยู่ฮันดิระวังแมงมุมซิทิมเลยนะเสียวตัวบ้างใหญ่เลยใหญ่มากไอ้ดำนี่พี่ไม่เหยียบได้เลยข้างนอกคือมีจักรโตค่ะสองฮันดิปลาอย่างประกัดปะนี่ประมัดปลาอย่างก็เอาลุ่นมีอย่างคือคึงเอาให้เบิดใส่น้ำดิบอเอาตะปิงนะเราใส่น้ำติพี่น้องโอเคจะติกินลมบ่ขึ้นเลยวันนี้ไอ้ดูดต้มดูดใส่น้ำกันเขียดก็เอาเด้อ
มันยังเป็นไรน้อยเออมันต้องมีตัวไหนดิหนึ่งนี่สองตัวใช่สองตัวอยู่ใช่สองตัวนี่นี่แหละมันกำมันออกแล้วเปล่าเหลือตัวเดียวใช่น่ากำมันออกแล้วใช่ตัวใหญ่ได้ตัวนั้นอ่ะไปในสักก้อนเหี่ยวเคียนโยนออกแล้วแหละก้อนใดน้องอันนี้คือบี้บี้แหละคือบ่เห็นบี้สมัยที่พี่เห็นมันแบบก้อนบักใหญ่อยู่นี่แหละได้เพิ่มอยู่เด้อเพิ่มใหม่ก่อนเอามาสองอันคือนี่ยันเหยียบบ่เตะนี่ดีพอได้เก็บอยู่นะเนาะนี่สองอันนี้มันอยู่นี่อยู่นี่อยู่มั้ยยังเขียดเขียดเขียวนี่ไม่ได้เด้สามมุมนี้แล้วมันอยู่ในลูกนี้บ่บ่เข็ดสงสัยอะไรอ่ะนี่นี่บ่แม่นนี่บ้านเพิ่นโอ้ยเพิ่นลากทีนี่ๆๆนี่สี่ระวังมุมมันเล่นเห็นอ๋อตัวน้อยเฮ้ยนี่ลูกน้องข้างหลังบอกเคนน้องนี่หรือว่ามันอยู่กลางกลางไม่แน่ใจบอกเห็นกลางกลางนี่ใหม่จะมาสอนซอยกันสักทีก็จะเอาตาตั้งกล้องมานำดูดูสวิงแหน่เคิงแหน่มาคงจักแล้วแบบนี้มุมไม่เห็นเออเออแบบนี้เอานี่นี่ตัวบักไงเบิ่งซอยอย่างเด้อพี่น้องนี่โอ้ซื้อเพิ่นกินนี่นับตัวได้ตัวใหญ่ๆไงเฉลี่ยตกตัวละบาทตัวละบาทก็พอซื้อเนาะ50บาทบ่ฮอด50ตัวสติ๊กเบิ่งจากเพิ่นขายได้เดียวจักโตอีหลายโยรอบนี้ยังบุไปใส่ด้วยใจอยู่น้องนี่แหละดิโอ้เต็มเลยนี่นะนี่อีนี่อีหนึ่งดิดีเขียกเอาสองไปอันใดที่เขาบุกินเขาไปให้เป็ดเดี๋ยวนี่มุดไปใส่ได้เด้งเด้งนี่สามตัวนึงระวังน้ำมือไปไหมมีไหมมีกี่หินสามสี่ตัวอยู่อะไรทำไปเลยเด็ก4ตัวเดี๋ยวนี้ตัวเดียวโอ้2น้องนี่หลายเนาะเอาลงมาจังหันมานี่มานี่2น้องบักกว้างเลยมืออื่นเด้อเอาสวิงมา2อัน3อันพุ่นเลยเอาขาตั้งกล้องมาคักๆนี่ให้มุมนี้ได้แล้วปลาพร้อมปลากาดมาลดไปเห็นน้องแมวปลาเขาสิเอาไปต้มแล้วก็เอาเข่ามาคลุกให้หมาให้แมวจ้ะถ้ามันตัวน้อยที่เขาไม่ได้กินมันนี่ก่อนหน้าได้คู่บาทจับกองปั๊บเลยโบโบได้จับตูเห็นบ่จับกองเลยจับมือก่อนจับมือก่อนอยู่ที่เดิมไว้เนาะนี่เห็นปืดปืดขาวโอ้เต็มเลยบาดต่อไปก็ได้บาดแดงเฮาสิให้ขี้เหงื่อก่อนหลายๆเลยเด้อได้ห่อนหายเลยบักใหญ่เด้อนี่เบิดตัวสองตัวโอ้ยบาดละสองตัวมันจะเอาหนา
ก็ติ๊กลงแล้วมากินพี่น้องสองเพื่อบอกสู้ด้วยขนาดเลยแสดงเยอะมากมีไหมกระติ๊กมักสวิงยาวงูไปเลยอยากไปได้เอามามาลองเบิ่งนี่แล้วปลาปลาปลาสามตัวเลยด้วยประกาศหลายอีกเนาะถึงว่านกมาเต็มเลยนกมาลงโอ้โหเยอะแล้วน่ะตัวว่าไงสี่ตัวมีตัวใหญ่ๆนี่นะโอ้โหโดดได้ด้วยเอาไม่เครียดเอาไหมหนาเป็ดก็ได้เหยียบรากยาวๆไหมดิเพราะว่าบ่ได้บ่มันเมื่อยเมื่อยก็ขึ้นก็ไม่ได้นะมันก็เสียของสวิงเลยนี่ค่ะคือมันระบายน้ำเนี้ยมันคือขึงเห็นดีนะเห็นนี่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 ก็สองตัวเอาก่อนสามบอกแกโอ้ไปล้างน้ำไปเบิ่งเลยนะระวังงูขาดระวังบ่งตรงที่มันขาดโอเคจับบ่งตรงที่มันขาดเนี่ยนั่นแหละมาแบบนี้นี่ไงน่ะพักใหญ่เนาะมีสองสามสามตัวอีกนี่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 สี่น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 ี่โอเคห้าห้าดอกนี่โอ้ห้าดอกเจ็ดดอกนี่คุ้มค่าเลยคุ้มเลยเก็บเก็บกี่ตุ้มนี่ดิเบิร์ดอีดิเบิร์ดป๊าบเจ็ดตัวดอกนี่ดูขึ้นไหมมีอยู่แล้วแหละบ่ได้ลากนานสิได้เห็นแวบๆนี่ดิๆ1มันจะโตตัวเดียวตัวเดียวก็เอาตัวเดียวอีหลีมาเบิ่งผลงานพี่น้องบัดนี้พอละเมื่อยละจะสอนไปถึงนั้นยังบ่อ้อมเด้อผู้ถ้ามันอ้อมถ้ามันมาพี่ๆๆนี่สิเฮาลงจุดแรกน้ําคุ้นๆนี่ส่วนน้อยเดียวจ้ะแต่ใช้เวลาอยู่นะประมาณชั่วโมงเวลาตรงที่พื้นหนาวนี่แม่นแต่ที่แน่ๆตอนนี้ค่ะที่เป็นอย่างคือสิกับสวิงพังแล้วจ้ะมันใช่เฮงเด้ส่วนส่วนส่วนอยู่กับกระป้องหนาๆนี่ได้เต่านำพี่น้องแต่ว่าหามาให้พี่น้องเบิ่งเดี๋ยวก็ปล่อยเด้โอ้ได้หลายอยู่นะเดี๋ยวค่อยไปล้างน้ำสะอาดให้พี่น้องเบิ่งตอนนี้เบิ่งยะโอเคเอาเต่าของพี่น้องเบิ่งนี่นี่ไหมเป็ดตัวเดียวเต่านี่จ้าหนึ่งจ้าน้อยนี่ดิใส่ดุมเดียมดุมเดียมอยู่สอนขึ้นมาขอเลขดูมีบอกมันดูมันเบิ่งใกล้ๆดูเป็นเต่าอย่างพี่น้องมันตัวน้อยนี่มันได้ก็เป็นเต่าครับเต่างับมันจะปิดมืดเลยเป็นบ่งับเต่าทั่วไปนี่จ้ะจะไม่เดียวปล่อยไหมไปมันอยู่หนองนี่ก็ปล่อยมันอยู่หนองนี่แหละ
กรอบดีแล้วคำเดียวไปเดี๋ยวมืออื่นเขาเอาสวิงเอาขึงมาเอาใหม่เอาคักๆมืออื่นเลยนะบอกเคเนาะมือนี่ปะไปผูกไปล้างน้ำสะอาดให้พี่น้องเบิ่งบ้างเอาแต่งน้ำเลยมันเขย่ารวมกันจับหุบแต่งน้ำน้ำกันเลยพวกเขียวประคักเลยเด็กนู่นคนลงเด้นี่นะมาตัวนี้ต่อจ้ะได้หลายอยู่เด้อนะถือว่าได้หลายนะบอกเพียงเนาะเคยได้หลายปลานี่มืออื่นมาเอาคักอีกน้องเห็นคลิปเลยเพิ่งมาลักเอาปะกันเด้อถามเอาพร้อมกันมืออื่นเด้อสวิงเดียวใส่ลงถังวางสวิงไปเลยสวิงเดียวเด็กได้หลายก็มีดิเนี่ยถ้าคุณบอกไงเดี๋ยวตัวผู้ตัวเมียนะพี่น้องจ๋าฝากให้จักคอมเมนต์บอกหน่อยเดี๋ยวผู้อันนี้เมียเดี๋ยวไปมาทำเมนูแบบนี้มันมีเส้นกับบ่มีเส้นมั้ยแบบไหนมันเป็นสีดำเห็นบ่ใช่ไหนตัวนี้เป็นสีดำเนาะสังเกตได้ข้างหลังก็เป็นสีดำด้วยตัวนี่เขียนโดดๆมีขอบสีเหลืองอ๋อเออแม่นี่เดี๋ยวมันจะมีสีเหลืองเนาะอันไหนตัวผู้ในตัวเมียแบบนี้จะรู้อันไหนตัวผู้ตัวเมียแบบนี้สังเกตเห็นมันมีตัวดำกับตัวเหลืองแม่นจ้ะไปไปสาติครัวให้เรียบร้อยแล้วกลับมาถึงบ้านมันต่างกันแน่สาติไอตัวที่เนี่ยมันจะมีเดือยแหลมๆแต่ตัวที่มันนั่นเนี่ยมันนั่นบ่มีแค่เป็นตัวเมียตัวนี้เป็นตัวผู้อ่ะชิมตัวผู้ก่อนรสชาติแตกต่างกันสำใดเอาขาวก่อนด้วยมันมีกลิ่นเนาะตัวผู้ค่ะจากไหนมีกลิ่นมันได้ลองเก็บปีกออกมันมีกลิ่นแบบคิวๆเนื้อนึ่งค่ะสติครัวซุปเรียบร้อยปรุงเครื่องเลยใส่เกลือกับผงชูรสนิดนึงกรอบปะกรอบทอดจนกรอบเลยเนี่ยขัวน้ำมันได้นี่กลิ่นมันสุนจักหน่อยน่าจะเป็นตัวผู้เนาะถ้าเป็นแมงดากับกลิ่นแห้งอ่ะเนาะตัวผู้แมงดาไม่ได้จะโตเลยเขายังตีบ่แตกขนาดจะตีบ่แตกได้ตั้งหลายไปแป๊บเดียวนึงตัวเมียครับแซ่บไหมวะมันคงมีกลิ่นเพิ่มมันเลยอ่ะมันทางห้องบ่อยากกินแบบนี้ขั่วซุปแล้วห่อก็เอาไปตำแจ่วจ้ะใส่เอาพริกสดไปขั่วหอมแดงกระเทียมที่เพิ่นซื้อตลาดฮะมันบ่หลายเนาะนั่นเพิ่นเอาไปตำแจ่วตำแจ่วตำน้ำพริกตำน้ำพริกใส่กระเมงดาแล้วโอ้ยของคู่มันเลยเด้อสติ๊กเกอร์ทางบ่อเคียนชิมซื้อเด้อเดี๋ยวติ๊กเสียวไปตำแจ่วในหลายคนขวดข้าวเหนียวสติ๊กหนึ่งโลเลยสมุดกิ๊บพักลวกพักคุณกับโอ้ยปนนอนดากินมาเลยเขาได้ได้หลายมืออื่นก่อนมือนี่เชียวไปตำแจ่วเมงตับเต่าเมงตับเต่าบ้านสติ๊กเป็นธรรมะเอิ้นเมงดำเมงดำมึงเล็บมือซักผ่านเลยได้หนึ่งทีน้องมันทางยังบัวออกเคยล้างน้ำน้ำเออไอ้ฮันเนาะไปสั่งดาน้ำฮะนะน้ำที่เฮาไปหาฮะนะสติ๊กกันยังพอดีเด้อเก็บตำปีปีเดี๋ยวค่อยล้างด้วยน้ำหมักนาวเดี๋ยวค่อยกินข้าวเอ้าลาพี่น้องก่อนจ้ะนั่งกินอยู่นี่มดได้เลยเบอร์ตังค์เดียวอีหลีแล้วเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหน่อยด้วยครับแล้วพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้ามีเวลาเดี๋ยวพาไปตามล่าหาแมงดา